สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับกูรูใหญ่ฝันเปรี้ยงเศรษฐาราศีนายกจับเต็มตัวอุ้งอิงนั่งรองนายกนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าบิ๊กดีล1สัปดาห์ก่อนเพิ่งเห็นราศีรองนายกด้านของเศรษฐกิจจับเศรษฐาทวีสินวันนี้เปลี่ยนไปแล้วเศรษฐาทวีสินแห่งพรรคเพื่อไทยเข้าสู่หนทางโล่งทำให้ราศีนายกรัฐมนตรีจับเต็มตัวและคุณอุ้งอิงจะปรับมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูไปแล้วเศรษฐาทวีสินก็มีความพร้อมในทุกด้านมีความเหมาะสมทั้งด้านของต่างประเทศในประเทศและเศรษฐกิจมหาภาคและครัวเรือนที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย 2. ประชาธิปัตย์ยังคงเลือดไหลออกไม่หยุดและจะยังไหลออกอีกจนน่าห่วงว่าจะเป็นพรรคเกิน10หรือต่ำ10ข้อสำคัญคือเลือดไหลออกเกิดการถูกสูบเลือดหรือการตกปลาในอ่างที่ทำกันแบบหยามหน้าผู้ใหญ่ในประชาธิปัตย์ชนิดที่ว่าเปิดหน้าชนกันแล้วก็ต้องเห็นใจเพราะถ้าฝ่าด่านหิน25ส.ส.ไม่ได้ก็จบเฮจับตาดูกันให้ดีว่าประชาธิปัตย์จะกลืนเลือดต่อไปหรือว่าจะถุยเลือดออกมา 3. มาถึงวันนี้ก็ได้เห็นผลฤทธิ์ของการเปิดตัวแล้วว่าทลิทโทฤทธิ์หรือเทสาตรีฤทธิ์แต่ที่แน่ๆน่ะไม่ใช่ราชาฤทธิ์หรือวันอมฤทธิ์โชคอะไรหรอกเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าคนโง่เมื่อกลัวภัยสิงใจแล้วย่อมกราบไหว้อ้อนวอนบูชาจอมปลวกภูเขาแม่น้ำดวงดาวฤทธิ์ผานาทีซึ่งช่วยอะไรใครไม่ได้และทรงตรัสว่าความพร้อมนั่นแลเป็นฤกษ์เพราะเหตุนี้ฤกษ์ยุบสภา14กุมภาพันธ์2566ทำท่าจะต้องเลื่อนเสียแล้วแต่ยังอยู่ในประมาณการคือกลางเดือนมีนาซึ่งไม่ต่างกับกำหนดการเลือกตั้งกรณีหมดวาระสภาตามที่กกต.ได้เตรียมการไว้ความคืบหน้าวันชัยทำนายหลังเศรษฐาขึ้นแท่นนายกเผยบ้านเมืองศรีวิไลคนไทยเป็นสุขนายวันชัยสอนสิริโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กทำนายดวงบ้านเมืองหลังจากได้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเศรษฐามาราหูไปเศรษฐานายกคนใหม่มาแล้วจะด้วยอิทธิพลของราหูที่ทับดวงเมืองอยู่และกำลังจะย้ายออกในวันที่17ตุลาคม2566ช่วงนี้อาจจะมีอะไรครุกครักยึกยักอยู่บ้างแต่จะเรียบร้อยลงตัวอีกไม่นานนักทนอีกนิดรออีกหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางด้วยบารมีแห่งดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนอริจากศัตรูจะกลายเป็นมิตรร่วมจิตร่วมใจไปด้วยกันประเทศมีนายกคนใหม่รัฐบาลใหม่และฝ่ายค้านใหม่ความศรีวิไลแห่งประเทศจะบังเกิดที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นที่ไม่เคยเป็นจะได้เป็นที่ไม่เคยมีจะได้มีความสามัคคีปรองดองจะเกิดขึ้นความขัดแย้งจะไม่มีอีกต่อไปไพร่ฟ้าหน้าใสคนไทยเป็นสุขนายกเศรษฐามาน่ะราหูไป17ตุลาคมเป็นปฐมบทแห่งรัฐบาลใหม่ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งชีวิตจิตใจเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆมหัศจรรย์พันลึกบรรจงลงตัวพอดีด้วยเหตุนี้วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันจึงจะสวดนพเคราะห์เจริญพุทธมนต์เป็นมิ่งขวัญแห่งมงคลชัยกับคนไทยทั้งประเทศในวันที่17ตุลาคม66เวลา19นาฬิกาสมัยร.1แม่ทัพนายกองเมื่อออกศึกสงครามจะมาอธิษฐานจิตต่อหน้าหลวงพ่อสำริดประสิทธิโชควัดไก่เตี้ยรบทุกครั้งชนะทุกครั้งสำริดดังจิตปรารถนานายกเศรษฐาก็น่าจะเริ่มต้นแห่งความสำฤทธิ์ด้วยจิตอธิษฐานณวัดไก่เตี้ยนะครับ
หมอปลายเห็นหน้านายกคนใหม่แล้วเผยพิธาดวงสุดเพดานรออีก 6-8 ปีพลิกดวงหมอปลายพรายกระซิบเผยในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมด้วยเจเนเฟอร์คิมเรียกได้เลยว่าถามลึกถึงเรื่องส่วนตัวหมอปลายที่ไม่มีใครเคยถามเรื่องหนุ่มที่เป็นหวานใจตามที่ได้รายงานข่าวไปก่อนหน้านี้นั้นส่วนในประเด็นการเมืองของประเทศไทยได้พูดถึงนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยหมอปลายพรายกระซิบเผยว่าเห็นหน้านายกเป็นคนมีอายุไม่เคยเป็นนายกมาก่อนบริหารเก่งด้านของเศรษฐกิจต่างประเทศจะเข้ามาเยอะโดยช่วงที่นายกคนนี้ขึ้นมาคนจะออกมาเยอะและอยู่ไม่ครบเทอมส่วนพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่หลายคนเชียร์อยู่นั้นหมอปลายพรายกระซิบได้ตอบว่าดวงของคุณพิธามาถึงเพดานที่สูงที่สุดแล้วในคราวนี้ไม่น่าจะขึ้นไปมากกว่านี้แต่หากรออีก 6-8 ปีอาจจะเกิดการพลิกดวงซึ่งยังคงมีลุ้นผ่าดวงเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ด้วยอาจารย์พานุวัฒน์พันวิชาติกุลที่เป็นที่รู้จักในนามของหมอดูงอเฮง1ใน3ของประเทศไทยกับคำทำนายตามตำราโหราศาสตร์จีนที่เคยทำนายอดีตนายกทักษิณเมื่อ20ปีที่แล้วคำเตือนลับระวังไม่มีแผ่นดินอยู่โดยท่านนั้นได้ทำนายคุณเศรษฐาไว้ดังนี้ครับตาดำลอยโงเฮงตาบอกอะไรบ้างเห็นไหมตาท่านลอยๆตาดำขึ้นข้างบนวงเล็บตามโงเฮงบอกว่าอะไรมีโอกาสมีอันเป็นไปก่อนวัยอันควรหรืออุบัติเหตุหรือว่าทำอะไรในสิ่งบางอย่างที่คนอื่นไม่กล้าทำวงเล็บเรียกว่าใจเด็ดก็อย่างนั้นเพราะตาเขาลอยๆมีวิธีการแก้ไขหรือไม่สินแสตอบว่ามันทำบุญทำทานสะเดาะเคราะห์อย่าไปทำในสิ่งที่กระทบกระเทือนให้คนอื่นเขาเดือดร้อนก็สามารถผ่านไปได้ซึ่งพิธีกรได้ถามสินแสว่าที่อาจารย์บอกว่าดวงคุณทักษิณดีกว่าดวงของนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยดวงคุณทักษิณเกื้อหนุนรัฐบาลนี้หรือเกื้อหนุนคุณเศรษฐาหรือไม่อย่างไรอาจารย์ตอบว่าเดือนนี้เป็นเดือนวอกที่ชงกับขานคุณเศรษฐาทวีสินเกิดปีขานและก็คุณแพทองธารเกิดปีขานฉะนั้นอายุคุณเศรษฐา61ขึ้น62มีคนถามอาจารย์ในรายการก่อนหน้านี้ว่าเขาจะได้เป็นนายกไหมอาจารย์ตอบว่าก็ดวงเขาดีอะดวงท่านดีถ้าพูดตอนนี้ดวงท่านก็ออกมาใหญ่ถ้าพูดถึงบั้นปลายมั่นคงก็ยังดีถ้าคางตอบแหลมแหลมเล็กๆอ่ะนะเสร็จเลยแต่ถ้าถามทั้งท่านเศรษฐาทั้งท่านประวิตรก็ปีชงอายุเข้าเคราะห์แต่ของคุณเศรษฐาน่ะดวงดีแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนชงแต่ขอให้เข้าใจว่าดวงคุณเศรษฐาที่ได้เป็นนายกเนี่ยไม่ใช่ดวงตัวเองนะครับต้องเข้าใจว่าดวงคนที่หนุนอยู่เบื้องหลังคือใครวงเล็บคุณทักษิณชินวัตรเหรอครับสินแสหัวเราะแล้วก็พูดว่ารู้กันอยู่แม้ยังมาถามอาจารย์ถามว่าทำไมเป็นคุณเศรษฐาไม่เป็นแพทองธารคุณแม่บอกว่าไม่อยากให้คุณอุ้งอิงลงมาตรงนี้หรือยังรอเวลาข้างหน้าสั่งสมประสบการณ์ไปก่อนถ้าลงมาตอนนี้น่ะความรู้สึกของคนยังไม่ยอมรับอย่างไรก็ตามเมื่อพิธีกรถามต่ออีกว่าตามดวงคุณเศรษฐาน่ะคุมกระทรวงการคลังแล้วสอบผ่านไหมจะเป็นอย่างไรอาจารย์ตอบว่าน่าจะผ่านเพราะปีนี้น่ะดวงยังดีอยู่แต่ปีหน้าน่ะดวงเข้าเคราะห์จะมีแต่เรื่องที่ตัดสินใจผิดพลาดหรือเรื่องที่หนักๆต้องแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่จะผ่านไม่ได้เพราะคางท่านสวยสมัยท่านประยุทธ์ที่เจอปีชงอายุเข้าเคราะห์ท่านก็ผ่านมาได้เพียงแต่วุ่นวายหน่อยอาจารย์กล่าวตบท้ายท็อปนิวส์คาบ้านหมอนิดเปิดดวงทำนายพิธาธนาธรยิ่งกดยิ่งโตพักลุงป้อมแตกลุงตู่ดวงไม่ดีประชาธิปัตย์ฝืนยากจากที่มีชาวทวิตเตอร์คนหนึ่งได้โพสต์อย่างน่าสนใจทำเอาผู้คนต้องเปิดคลิปดูกันบ้างเลยลองเปิดไปดูท็อปนิวส์เล่นๆน่ะเขาให้หมอนิด
หมอดูมาดูดวงทิมพิธาพรรคก้าวไกลหมอนิดบอกว่ายิ่งกดพรรคก้าวไกลจะยิ่งโตถ้าไปยุบพรรคเล่นงานพิธายังไงก้าวไกลก็จะได้อีกเพราะดวงเขามันเป็นแบบนั้นรวมถึงดวงธนาธรด้วยพิธีกรไปไม่เป็นเลยด้านชาวเน็ตนะครับก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนุกอย่างเช่นคอมเมนต์ว่าคนแรกคอมเมนต์เรื่องดวงน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายของแฟนๆช่องเขาว่าแต่พอหมอดูยังพูดแบบนี้ไม่รู้จะหวังอะไรได้คอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ได้บอกแค่เรื่องดวงนะแต่หมอนิดยังชมในวิธีการหาเสียงอย่างการใช้ QR code ด้วยฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแล้วปิดท้ายพิธีกรก็ต้องมานั่งให้กำลังใจคนดูก็เขาพูดตามดวงอะนะฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอุตส่าห์ให้หมอดูมาหวังจะปลอบใจคนดูแต่กลายเป็นหดหู่กว่าเดิมฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าท็อปนิวคือเหมือนเจ็บแต่หมอไม่รับรักษาพอไปอีกโรงพยาบาลเขาก็ไล่ให้ไปที่อื่นชีวิตบัดซบมากไม่มีที่ลงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชิญหมอดูมาอีกเพราะจะเป็นเราที่เจ็บเองฮ่าฮ่าฮ่าที่จริงแล้วหมอดูคือส้มแต่ออกตัวแรงไม่ได้